สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเทโรทีวีติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของขุนพลมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะนะคะเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์ของการแข่งขัน Toyota Thai Premier League มังกรไฟยกพลบุกไปเยือนแข้งเทพ Bangkok United ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเกมนี้คาเทโรใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำโดยกัปตันอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคทศพรสีเรืองพิรพัฒน์นชยาชนาทิพย์สงกระสินและธนบุญเกษารัตน์ค่ะเริ่มเกมมาก็เป็นเจ้าถิ่นแบงคอกที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการหลุดเข้าไปยิงของเอกชัยสำเร็จนาทีที่36ค่ะเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูจากการยิงไกลของเอกชัยคนเดิมทำให้แบงคอกนะคะขึ้นนำเทโรไปเป็น 2-0ถัดมา1นาทีค่ะอีวานบอสโควิชกองหน้าของมังกรไฟถูกผู้รักษาประตูเจ้าบ้านสกัดล้มในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษค่ะก่อนที่กัปตันอ้นรังสรรค์จะยิงจุดโทษเข้าไปนะคะมังกรไฟตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะครึ่งหลังนะคะเทโรเปิดเกมหวังจะตีเสมอให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จและยังมาโดนทีเด็ดจากการโต้กลับของเจ้าถิ่นนะคะโรแมนแกสมี่ยิงโล่งๆเข้าไปจบเกมค่ะแบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะ BEC เทโรศาสนะไป3ประตูต่อ1ทำให้มังกรไฟมีเพียง6แต้มจากการลงแข่งขัน6นัดรั้งอันดับที่13ของตารางนะคะเรามาต่อกันที่การพูดคุยกับผู้รักษาประตูคนเก่งค่ะทศพรสีเรืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทีมในฤดูกาลนี้พร้อมพูดถึงผู้รักษาประตูรุ่นน้องสมพรยศค่ะการเปลี่ยนแปลงกองหลังปีนี้ก็มีที่ได้เกี่ยวไปกับต้นที่เป็นกำลังหลักของเราครับแต่ว่าก็ยังมีพี่เปิ้ลอยู่ครับแล้วก็มีออฟที่ทำรองก็โอเคครับแล้วก็ไดกิกับได้ไดกิเต้มาก็แข็งแรงครับถ้าเป็นลูกแข็งแรงก็โอเคครับก็ต้นเป็นผู้รักษาประตูที่ดีเลยกลับมาแล้วเขาเป็นเด็กปั้นเทโรแต่ว่าผมก็นอนคุยกับเขานอนเล่นคุยห้องเดียวกันอะไรเงี้ยก็คุยบอกว่าคุยไปแล้วว่าถ้าใครดีกว่าก็เล่นถ้าพี่ไม่ดีกว่าต้นก็เล่นแต่ต้นเล่นได้ก็ต้องนั่งไอ้ผมก็ต้องนั่งยาวๆคุยแต่ว่าสำหรับตัวผมก็ต้องซ้อมให้ดีกว่าน้องเพื่อโค้ชจะได้เลือกแต่ถ้าน้องดีกว่าผมโค้ชก็เลือกน้องก็คุยกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็บอกแล้วว่าถ้าใครดีกว่าก็ผมถ้าต้นดีกว่าผมก็ต้องนั่งเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องแข่งกันทุกตำแหน่งอื่นสุดหน้าก็ต้องแข่งกันเบียดกันลงทุกคนอยากแสดงศักยภาพตัวเองให้แฟนบอลอะไรเห็นอยู่แล้วครับช่วงพักเบรกสงกรานต์นะคะทีมมังกรไฟก็ยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกในฤดูกาลที่เหลือโดยทีม BEC เทโรนะคะจะมีโปรแกรมกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่18เมษายนในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับจะบุกไปเยือนทีมจากดิวิชั่น1พิจิตร FC ค่ะแฟนๆมังกรไฟส่งกำลังใจให้นักเตะของเราคว้าชัยให้ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการเทโรทีวีประจำสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ